ก็อีกวันหนึ่งเนาะจะว่าช้าก็ช้าจะว่าเร็วก็เร็วจะบอกไม่เร็วไม่ช้าก็ไม่เร็วไม่ช้าอยู่ที่เรากำหนดเองแต่มันก็คือ24ชั่วโมงนั่นมันคือความรู้สึกเราถ้าเรากำลังเพลินกับการงานเอ๊ะหมดไปแป๊บแป๊บแป๊บแต่ถ้าเรารอเอ๊ะมันจะมืดนี่โอช้ามาแต่ที่เห็นชัดมีอยู่สองอย่างคนที่มีที่เช่าเป็นเดือนเป็นเดือนยิ่งเป็นบ้านเช่าโอ้ยเจ้าของบ้านเมื่อไหร่มันจะถึงเดือนเร็วๆทีช้าช้ากว่าจะเดือนหนึ่งไอ้ส่วนคนเช่านี่อะไรว่าแป๊บๆเพิ่งจ่ายไปเดือนอีกแล้วเนาะนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคนเช่าแป๊บๆอะไรเดือนอีกแล้วโอ้จำได้เพิ่งจ่ายไปเมื่อวานนี่เองทำไมมันเร็วอย่างนี้แต่คนรอเงินเดือนก็โอ้ยทำไมมันช้าเดือนหนึ่งโอ้มันนานเหมือนปีหนึ่งแต่จริงๆมันก็24ชั่วโมงอยู่ดีโลกที่เราอยู่นี่บางทีเราปรุงแต่งมันไปเองบางเรื่องนะบางเรื่องเราก็ปรุงมันเสียเยอะด้วยและเธอเองสุดท้ายบางทีก็พูดแค่นี้จบแล้วแต่เรามาคิดจนหัวโตที่เเราคิดเองเสียเยอะเราปรุงเสียเยอะเราแคร์ความรู้สึกเสียเยอะเสียจนหรือบางทีเขาพูดให้คิดเราก็กลับไม่มีอะไรเลยอ้าวไอ้นี่ตายเพราะไม่คิดเหมือนกันคิดน้อยไปหรือไม่คิดอันนั้นตายเพราะคิดเยอะความพอดีอยู่ไหนเนาะโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลที่นี่ที่ไหนแล้วใครพูดอ่ะแล้วเราพูดกับใครอยู่ได้ใครอยู่กับเรามีไหมฮะเอาไม่ตอบเป็นไงเอาคนนี้พูดคนเดียวเหรอเอาแค่นี้แหละเฮ้ยมุกไหนเนี่ย ว่างๆมึงจะทำอะไรก็โทรศัพท์หาตัวเองคุยเองก็ดีกว่าคิดสั้นนะที่อยู่จับโทรศัพท์ฮัลโหลเอาเป็นไงสบายดีไหมอ๋อสบายดีมีความสุขไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้สุขได้ทุกวันโอ้ดีจังเลยเป็นไงบ้างโอ้ทุกอย่างมันไม่มีปัญหาชีวิตอยู่สบายแล้วน่าอิจฉานะเธอไม่ต้องอิจฉาฉันหรอกแค่นี้นะเดี๋ยวก่อนสิคุยอีกสักหน่อยไม่ได้ฉันไม่มีเวลาแล้วแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันโทรใหม่นะอย่าลืมล่ะละแค่นี้นะสวัสดีนะจ้าสวัสดีคุยอยู่คนเดียวอ้าวโยมเชื่อมาตำมาเห็นคนโทรศัพท์คุยอยู่คนเดียวทำไมตำมารู้รู้ไหมก็ที่วัดตำมาสร้างที่ปากช่องไอ้ตรงนี้มันไม่มีสัญญาณอยู่แล้วมันโทรศัพท์คุยเฉยเลยคุยอยู่คนเดียวคุยถึงคนนั้นคนนี้หัวเราะคิกๆกักๆไอ้นี่มันไม่ประสาทก็เพี้ยนมันไม่มีขายโทรศัพท์ตรงเราอยู่ตรงนี้เรารู้นี่เราจะโทรไม่ได้มันไม่มีขายอ่ะใครไหนก็โทรไม่ได้มันเป็นหุบเขาอยู่นั้น
แต่มันคุยอยู่คนเดียวตั้งนานน่ะหัวเราะคิกคิกคักคักยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วจะไปหานะคิดถึงนะรอนะเดี๋ยวของฝากให้รู้ว่าชอบเอาสิแต่ถ้าพูดแล้วมันไม่มีพิษไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ไปข่มเหงใครก็ตามสบายใจแล้วกันแต่รู้ว่าบางคนมันก็พูดว่าตัวเองมีเส้นสายเห็นรู้นี่นะกำลังพูดกับผู้ใหญ่อยู่นะครับท่านครับท่านครับท่านโอ้โหคนเดียวครับท่านอยู่นั่นเขาเรียกเขาเมคชีวิตขึ้นมาเมคขึ้นมาเหมือนเขาไม่มีสิ่งนี้แต่เขาเหมือนเขาพยายามจะแสดงว่าฉันก็มีหางนะเงี้ยทำไมต้องมีหางด้วยได้มีหางดีแล้วสบายเป็นมนุษย์ต้องมีหางทำไมแต่ถ้าพูดก็ต้องมีบ้างมีหางเสียงไม่ใช่ห้วนคือมันบางอย่างบางเรื่องบางคนมันชอบโอ้ชอบทำเป็นบุคคลสำคัญอะไรประมาณเนี่ยไปไหนก็ฉันไม่ธรรมดานะเธอต้องให้เกียรติฉันนะคือต้องไปโฆษณาชีวิตมันไม่ใช่นะใครที่กำลังโฆษณานานๆไปพวกเขาจับไตได้เขารู้ว่าเฮ้ยไม่มีสัญญาณคุยอยู่คนเดียวนี่ก็จบละทีทำยังไงให้มันมีสาระบ้างในวันหนึ่งในคืนหนึ่งก็ต้องถามว่าหนึ่งคนที่จะประสบความสำเร็จมันต้องมีคติพจน์กับตัวเองหนึ่งต้องไม่กลัวคำว่ายากสองต้องไม่กลัวคำว่าลำบากสองคำนี้ไหมหนึ่งต้องไม่กลัวคำว่ายากสองไม่กลัวคำว่าลำบากสามอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ถ้าคิดก็ทำไม่ได้ปุ๊บมันเหมือนประตูมันจะปิดเลยรู้ไหมว่าตัวเราเองก็มีตัวรับคำสั่งเหมือนกันถ้าเราไปรับคำสั่งที่มันไม่ให้สู้มันก็จะยอมตลอดแต่ถ้ามันได้รับคำสั่งว่าต้องสู้ตายมันก็สู้ใช้ให้ถูกแล้วกันถ้ามันรับคำสั่งว่าห้ามชอบมันก็จะไม่ชอบโดยเฉพาะตัวเองแต่มากำลังดูว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอยู่ที่ไหนมันเกิดอยู่ที่สอนอไหนไอ้นั่นมันเรื่องเกิดที่สอนอไงแต่จริงไม่ได้เกิดที่สอนอตรงนั้นแต่เรื่องไปถูกแจ้งว่าเกิดอะไรคือถูกบันทึกไปแต่เรื่องเกิดอยู่ที่ตัวเราและก็ตัวเราไปมีเรื่องแล้วก็จงเกิดเรื่องที่มีอยู่ในตัวเราชักพันแล้วตอนนี้ชักจะ
พันละมันก็ต้องมีตัวแสดงอีกตัวหนึ่งเอาโยมต่อยลมไม่ผิดกฎหมายนะช็อกไปเด็ดทั้งวันช็อกเลยแล้วถ้าเป็นนักมวยเงินไม่ได้นะช็อกให้ตายเลยชุกชักชุกชักช็อกไปเลยแล้วก็ถ้าจะพูดอะไรก็ได้จะด่าอะไรก็ได้หาองค์มาใบหนึ่งแล้วก็ตะโกนใส่ไปในอกรับรองได้ว่าคุณไม่มีปัญหากับใครอย่างมากองค์แตกหรืออย่างมากก็คุณอกแตกสองอย่างเอาเลยก็ดีกว่าไปด่าคนนะเออใครที่ชอบเรื่องคำหยาบคำด่าเนี่ยหาองค์มาสักใบเลยเอาแบบปากกว้างๆหน่อยแล้วเอาหัวซุบเข้าไปนะเออใช้หัวซุบเข้าไปใช้หัวเข้าไปแล้วก็เต็มที่เลยรับรองได้หูตัวเองได้ยินชัดเจนเลยคนอื่นไม่รู้ด่าไปเลยนี่คือหนึ่งอุบายของชีวิตถ้าเปรียบให้ฟังแบบนี้อยากจะชกชกเลยถ้าบอกชกลมมันดูไม่ขังเอากระสอบมาแขวนเลยจะได้รู้ว่าหมัดหนักแค่ไหนใส่กับกระสอบนั่นแหละเออเอาเลยอยากจะสอกอยากจะเข่าอยากจะเตะเตะให้ตายบอกว่าเตะให้ตายเตะไปเลยเตะจนตายเอาสิเอาสิตายตายตายเตะไปเลยนึกถึงหน้าใครก็เตะต่อยไปเลยเตะเตะไปรับรองได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายดีกว่าไปเตะเขาต่อยเขาดีกว่าไปด่าเขานี่คือวิธีปราบเซียนเรื่องนี้ตมาเคยทำมาแล้วแต่ตมาใช้อีกวิธีหนึ่งเวลามันเกิดอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจปุ๊บพรรษานั้นเข้าพรรษาอธิษฐานเอ้ยพรรษานี้เราจะปฏิบัติให้มันเกิดอะไรที่มันเห็นเป็นรูปธรรมด้วยและเข้าถึงนามธรรมนั้นด้วยเอ้ยเรามันขึ้นบ่อยเหมือนกันผิดใจผิดอะไรเห็นอะไรไม่ถูกใจขึ้นอ่ะมาพรรษานี้จะเจริญเมตตาถ้ามีความโมโหโกรธเมื่อไหร่ปุ๊บกติกาบอกเลยจะต้องทำงานกวาดเช็ดถูอะไรเกะกะวางกิ่งมงกิ่งไม้หักเก็บไปเกลี้ยงเรียบให้หมดถ้ามันเกิดตกลงอ่ะงั้นพรรษานี้ถือเมตตาไอตอนเราพูดตอนเราตั้งจิตมันใช่แต่พอเจอของจริงเข้าเขาเรียกมันมีการกระทบกระทั่งทุกคนต้องการเสียงที่ไพเราะน้ำเสียงที่อ่อนโยน จังหวะจากคนที่น่าฟังแล้วก็รู้สึกเจริญใจในการฟังอันนี้แน่นอนแต่ถ้ามันตรงข้ามล่ะพูดไม่เป็นชาติอย่างเงี้ยคือมันไม่เป็นรสชาติเลยฟังแล้วหรือพูดแล้วมันแสลงมันฟังแล้วมันไม่สบอารมณ์อะไรก็แล้วแต่กำหนดแล้วเอาแล้วเอาแล้วขึ้นแล้วมาแล้วไปเลยจับไม้กวาดหรือมองเลยเอาแล้วได้เวลาแล้วให้เหงื่อแตกโชคมันได้ผลนะในพรรษานั้นหนึ่งวัดเกลี้ยงสะอาดโอ้ญาติโยมบอกโอ้ยครูบาองค์นี้ขยันจริงจริงโอ้พระอาจารย์สมชาตินี่ขยันดูขัดกระดองมันละ
โอ้ยเข้ามานี่เอี่ยมมดวัดโอ้บุงใบไม้เกลี้ยงโอ้ผิดตาไปเข้ามาวัดโยมผิดมันดูสะอาดสะอ้านพื้นเพลินสุงศาลาเกลี้ยงหมดเลยย้อนยังจะว่าไงดีไงเราใช้พลังงานไปแปลงให้เป็นทรัพย์สินก็ได้หรือไปแปลงให้มันเกิดเป็นโทษก็ได้ทำให้มันมีประโยชน์ก็ได้พลังงานเราแปลงมันได้นี่ไงนี่คือสติเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นยังไม่พูดถึงเรื่องอริยมรรคอริยผลอะไรหรอกมันคงยังไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันอีกไกลด้วยกันว่ามันเหมือนเรายังมันยังพยศอยู่อ่ะอย่างนี้ดีกว่าแค่มันไม่พยศก็ดีแล้วไม่ไปตีไปทะเลาะกับใครก็ถือว่าแก่งแล้วนี่ไงได้ผลนะแต่มันต้องเป็นคนจริงนะสัจจะเป็นสัจจะสัญญาเป็นสัญญานะอย่าทำมาอารมณ์อารวยไม่ได้อย่างนั้นความตั้งใจมันจะไม่เป็นผลนะโอ้งั้นก็เจริญเมตตาต่อมันเห็นเลยโอ้ยนี่เรามันสร้างทุกข์แท้ๆเขาพูดเสร็จเขาก็เดินไปแต่ใจเราเป็นไฟใช่ไหมนี่มันเขาแค่เป็นเชื้อแต่เราเป็นไฟเออใช่ไหมเขาเป็นแค่เชื้อแต่เราเป็นไฟมันก็เลยเผาไหม้ใจเองมันเริ่มจับอะไรได้บ้างแล้วอ๋อปฏิบัติอย่างนี้เองของจริงมันไม่ซับซ้อนนี่แต่ว่าเรารู้ไม่ทันมันเองเพราะเราชอบอ้างไงอ้างเพราะอย่างนั้นเพราะเขาอย่างนั้นเพราะเรื่องอย่างนี้เพราะมันวางไม่ถูกเพราะมันพูดไม่เพราะเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาเป็นแค่เชื้อแต่เราเป็นไฟและถ้าเราไม่เป็นไฟอ่ะเอาเชื้อมามันไหม้ไหมไม่เออมันไหม้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นไฟเขาเป็นเชื้อเขาเป็นแค่เหตุแต่เราจะเป็นผลให้มันติดขึ้นมาแต่มาเห็นเลยโอ้แล้วมีความสุขขึ้นนะพอมาเป็นยังไงครูบาสบายดีบอกมึงเป็นในอารมณ์ดีแท้ยิ้มยิ้มอยู่ตัวนะเอาเราสามารถทำให้ญาติโยมมาเห็นเรามีความสุขก็ได้ให้เขาทุกข์กับเราก็ได้พอมาเสร็จนั่งยิ้มมองโยมหน้าใสทักทายเป็นไงโยมม่วนอยู่บ่มวนโยเนี่ยเออพูดดีไงพอถวายโยมบอกแสบอยู่บ่แสบอยู่เห็นป่ะเออมวนบ่มวนโยมบอกถามพระอร่อยไหมเขาบอกแสบอยู่บ่นี่สุดฝีมือเนี่ยมึงเนี่ยโอ้คุยใส่ใหญ่เลยทีนี้เห็นไหมถ้าบอกเป็นได้ชัดบอกเป็นศาสตร์ไม่มดแห้งเด้บางอื่นบางเฮืองสิบอกบ้าเด้คู่บาอย่างเบาบอกเป็นศาสตร์เห็นไหม
ทำให้เขามีความสุขก็ได้มีความทุกข์ก็ได้แค่หน้าเรายิ้มเนี่ยโยมเห็นคนหน้าบึ้งเป็นไงปึ๊บอันนี้รู้เลยอย่าเพิ่งบอกบุญมันเด็ดขาดเลยหน้ามันไม่รับตอนนี้แต่ถ้าหน้าสบายเดินมาเจ้าคุณสุนทรมาแล้วถือบาตรมาหน้าเข้มมาเลยวันนี้โอ้โหไม่เคยเห็นคิ้วชนกันเลยวันนี้บรรยากาศอึมครึมวันนี้อึมครึมทำไมเราต้องทำมันอึมครึมด้วยปกติลงมาก็ปกติใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปพอใจหยาบเนี่ยมันเป็นมารได้เลยไม่เอาแต่มาจะไม่ใช้ไม่เอาแต่มาบอกว่าไปอยู่ที่ไหนต้องให้ที่นั้นเป็นสวรรค์เป็นที่ของคนมีบุญมีความสุขและแต่มาจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใครไม่เอาแต่ขอให้อยู่แล้วก็รู้การปฏิบัติตนให้เหมาะให้ถูกให้ควรมีความสุขอยู่ไปเถอะแต่มาไม่เอาเปรียบอยู่แล้วไม่นั่นไม่ได้ร้องขอเลยทศที่วัดที่ภาวนาเราตั้งจิตไว้เพื่ออนุเคราะห์ไม่ได้มีสิ่งที่เคลือบแฝงเพื่อคำว่าผลประโยชน์ที่ต้องการเหมือนทางโลกเขามันคงจะไม่ใช่ก็ให้มีความสุขอยู่ให้เป็นสวรรค์ในเมืองมนุษย์ก็เป็นสวรรค์ได้เป็นนรกก็ได้โยมเข้ามาเออหน้าตาท่านดูสดใสดีเนาะดูมันคนใจดีนะเนี่ยแต่ดูเหมือนท่านดุดุเหมือนกันนะเนี่ยเออใจดีก็ส่วนใจดีมันมีคุณมีโทษสำหรับคนมันไม่เหมือนกันกฎหมายใช้สำหรับผู้ที่ละเมิดผู้ไม่ละเมิดกฎหมายเขาก็จะไม่ไปริบรอนในสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่ในราชอาณาจักรของเราเองก็อยู่ไปเถอะนี่ไงเรามองกระจกทุกวันหน้าเราบึ้งไหมเออถ้าหน้าบึ้งมันออกมาถึงขนาดหน้าแล้วนะไม่ใช่อยู่ในแต่ในใจแต่ว่าอาการนี้มันเยอะนะมันเยอะเหมือนกันก็พยายามดูรู้ให้มันทันดูรู้ให้มันทันกายกรรมการกระทำทางกายวจีกรรมการกระทำทางวาจาและสิ่งที่ซ่อนเงียบโดยเราไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่คนนั้นจะรู้ก็คือเรื่องของมโนกรรมที่อยู่ในภายในของคนนั้นหรือเรียกว่าจิตใจถ้าคุณตั้งจิตไว้เป็นไปเพื่อกุศลแล้วชีวิตจะมีความสุขแต่ถ้าเราตั้งอยู่เพื่อการเบียดเบียนแล้วมันจะสุขยังไงคำว่าเบียดเบียนเบียดเบียนผู้อื่นเป็นความสุขล่ะโรคจิตแต่มาบอกว่าพวกนี้พวกโรคจิตต้องเห็นความเจ็บปวดทำไม
คุณต้องสงสารเขาแต่สงสารนี้ก็ต้องจำกัดความนะไม่ใช่ไปสงสารตะพืชต้องดูว่าเขาทำตัวเขาไหมในสิ่งนี้หรือเขาถูกกระทำที่น่าสงสารก็ต้องดูก่อนเขามีศีลไหมเขามีธรรมไหมถือว่าถ้าคิดจะช่วยใครนะดูซะก่อนว่าเขามีศีลไหมเขาขี้เหล้าเมายาไหมเขารู้หน้าที่เขาไหมเขามีความรับผิดชอบไหมเขาควบคุมตัวเองได้แค่ไหนสิ่งที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้เป็นเพราะเขาทำตัวเขาเองหรือมีคนอื่นทำให้เขาเป็นแบบนี้ถ้าพูดถึงถ้าจะช่วยมันมีคนให้เราช่วยเยอะแยะคนตาบอดแขนขาด้วนเด็กกำพร้าเยอะแยะคนด้อยโอกาสนั่นก็เขานั่งสารแล้วอันนี้ไม่ได้อยู่ในข่ายด้วยมันเป็นเพียงชีวิตที่เขากำลังเจอปัญหาก็ต้องดูธรรมาบอกว่าธรรมามีต้องใช้เมื่อก่อนธรรมาใช้ไม่ครบผมไม่หารสี่ใช้เมตตากรุณามุทิตาไม่ค่อยได้ใช้เรื่องอุเบกขาตอนหลังต้องใช้รู้จักวางเฉยไม่ใช่ต้องช่วยทุกคนตอนนี้ชั่วโมงนี้มันไม่ได้ก็คือไม่ได้มันไม่ใช่เวลาเมื่อก่อนมาเยอะวัดนั้นวัดนี้มาหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้มาบอกวัดนั้นกำลังทำนี้วัดนี้กำลังสร้างนั้นกำลังไม่มีเงินไม่มีอะไรกำลังขาดแคลนกำลังจะทำกุฏิแต่มาพูดสั้นๆบอกไม่พร้อมไม่ใช่เวลาที่นี่ก็ลำบากอยู่เหมือนกันเพราะต้องใช้พอจะพูดต่อบอกก็บอกแล้วว่าไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปดิ้นรนมันก่อนมันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายที่ว่าถ้าไม่มีเงินซื้อยาแล้วจะต้องเจ็บป่วยตายตรงนั้นอาจจะต้องหายาให้ก่อนเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของที่อยู่ที่พักที่อาศัยรอไปเถอะแล้วก็จะบอกทุกครั้งว่าท่านภาวนาไม่ดีไปภาวนาให้ดีเทพเทวดาเขาต้องการบุญถ้าเขาเห็นว่าท่านเป็นนามบุญไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวจะมีคนมาหาท่านแต่ถ้าท่านไม่ใช่นามบุญถึงเรียอะไรเท่าไหร่มันก็เท่านั้นมันไม่มันเหมือนกับมันแห้งแล้งที่ตรงนั้นมันไม่เป็นนามบุญมันแห้งแล้งจริงๆไปสังเกตก็มาไปวัดป่าเราไปตรวจการคณะสงฆ์ในจังหวัดของสระบุรีที่จะมาดูแลของธรรมยุทธเนี่ยจะมาบอกวัดป่าอะไรมันดูมันมันเหมือนกับพอเข้ามาแล้วมันไม่ศรัทธาเลยอย่างนี้ดีกว่าบรรยากาศมันไม่ชุ่มชื้นมันไม่มีอะไรให้เรารู้สึกสัมผัสเลยในใจเราว่าน่าอยู่เนาะที่นี่ดูสะอาดสดชื่นเนาะ
มันขาดตัวชีวาไปตรงนั้นพอเข้ามาปุ๊บมันเหมือนมันแห้งๆมันแห้งแบบอาตมาเข้าใจว่าต่อให้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็ตามแต่ความหมายต่อมามันไม่ใช่แห้งแบบนั้นมันกลายเป็นเหมือนไม่มันเห็นไหมแค่จะพูดยังหาคำพูดยากเลยมันมองแล้วมันเหมือนกับแล้วบอกเป็นพระภาวนาด้วยไม่นะที่มันดูมันไม่มันเหมือนกับมันขาดชีวาไปมันมีแต่ชีวิตแต่ว่าชีวามันความสดความชื่นความมันเหมือนมันไม่มีพลังบุญก็ได้คำนี้นะมันไม่ดึงดูดเลยยิ่งแต่มาชอบแล้วพอไปตามวัดป่าเห็นโอ้ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะถวายให้วัดเอาไปหมื่นหนึ่งบ้าง5,000บ้างนะเก็บเดี๋ยวไว้ให้โยมไปซื้อน้ำปานะถวายนะบำรุงน้ำไฟนะมันสัมผัสได้นะมันบอกได้และยิ่งเจอองค์พระที่เป็นนะมันไม่มีราศีของรัศมีเทพเขายังมีรัศมีเลยมันไม่ดึงดูดอะไรเลยมันไม่มีพลังบุญในลูกพุทธะมันใช่หรอนี่ภาวนาแบบไหนมันเอาว่าไม่ศรัทธาเลยแล้วก็ยังเตือนท่านบอกไม่เหมือนวัดป่านะที่เห็นไม่เหมือนท่านภาวนายังไงดูแล้วทำเล่นหรือทำจริงเนี่ยอยู่ป่าแบบคนป่าหรืออยู่เพื่อชำระขัดเกลาจิตอย่าไปเข้าใจว่าอยู่ป่าแล้วจะหมดกิเลสเองไม่ใช่คนอยู่ป่าเยอะแยะไม่มีใครสำเร็จไงมันต้องอยู่แบบเราปลีกหลีกเล้นเพื่อสำหรับภาวนาอย่างเงี้ยมันจะมีชีวาให้เห็นเข้ามาปุ๊บมันจะบอกเลยเข้ามาโอ้มันรู้สึกได้ดีเนาะน่าอยู่เนาะรู้สึกเข้ามาแล้วสบายใจเนาะมองแล้วมันโปร่งดีเนาะอะไรสักอย่างหนึ่งมันบอกเรามันกับเราไปที่บางแห่งเรารู้สึกอึดอัดหรือเรารู้สึกไม่เป็นมิตรกับเราก็ได้หรือเรามองแล้วมันละเกะละกะไปหมดดูแล้วมันเหมือนไม่มีระเบียบอะไรสักมันไม่มีตัวดึงเราไงมันก็เลยทำให้เห็นว่าแสดงว่าท่านไม่ได้ภาวนาให้เกิดเป็นภูมิจิตท่านแม้สิ่งที่อยู่ในตรงนี้เราก็ไม่สัมผัสอะไรเลยมันไม่มีพลังให้เรารู้สึกว่าตนใจเราหน่อยเห็นแล้วน่าศรัทธาหรือไม่ก็น่าสงสารก็ได้เอานี่มันไม่มีหน้าสักอย่างเลยไม่น่าสงสารด้วยแล้วก็ไม่น่าศรัทธาอีกบอกกลับไปเถอะไปภาวนาเถอะไปทำที่ที่เราอยู่
ไหว้พระสวดมนต์ให้เยอะๆปฏิบัติให้เยอะๆไม่ต้องกลัวทำให้มันถึงเถอะโถอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาก็จะนำพาไปให้ก็บอกพระลูกศิษย์ได้ปฏิบัติให้มันดีทำข้อวัดให้มันเป็นนาบุญจริงๆไม่ต้องไปเรียอะไรไม่ต้องไปเล่ร่อนไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเขามาเองทำไปเถอะแล้วคำพูดคำหนึ่งเขาเรียกความดำริแค่จิตเราตั้งไว้บางทีเขารู้เขารีบมาเลยเขารีบเหมือนกับมีอะไรดลใจให้เขามาหรือบางคนเขาบอกฝันนะเทพก็ไปเข้าฝันแทนดึงเขาเรียกเขาดึงฉายาไปทีเอ้านี่องค์นี้นี่เมื่อคืนฝันเห็นเนี่ยหรือบอกสถานที่อะไรเรื่องแปลกๆมีเยอะนะมีเยอะคนมาก็บอกเหมือนเข้าฝันแล้วก็งงๆก็บอกก็เลยลองมาดูอ้าวนี่มันเหมือนในฝันเลยเนี่ยที่อย่างนี้เองเห็นไหมอันนี้เป็นเฉพาะนะเฉพาะว่าถ้าเราปฏิบัติกันจริงๆเขาเรียกว่าอำนาจของการบันดาลของบุญญาฤทธิ์เมื่อเขาได้บุญเขาได้บุญจากเราทุกวันเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างวัดพระพุทธแสงธรรมต่อมาไม่กลัวคำว่าไม่มีต่อมาไม่กลัวต่อมาผ่านเส้นเลยขีดนั้นมาแล้วเราแผ่บุญเราสร้างกรรมดีเราสร้างบารมีเพิ่มทุกวันไม่มีคำว่าแห้งแล้งไม่มีหรอกไม่มีหรอกลองทำมาเอ่ยลูกศิษย์ลูกหาครับท่านเจ้าคุณเอ่ยปากแล้วนะให้พวกเราเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์แต่เขาคำว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พูดพร่ำเพรื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องไม่พูดเพื่อตัวเองมันถึงศักดิ์สิทธิ์ถ้าพูดเพื่อตัวเองไม่ศักดิ์สิทธิ์พลังบุญมันลดลงมันต้องพูดต้องเพื่อบุญเพื่อธรรมจริงๆแต่มาพิสูจน์มาเยอะแล้วภาวนาให้จริงแล้วแผ่บุญให้ที่เราอยู่ตรงไหนแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งที่เราไม่เห็นที่เป็นอามนุษย์ทั้งหลายเราก็แผ่ให้บูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โหยพุทธเจ้าเทวดาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นแหละนี่ไงเบื้องหน้าตมาพุทธเจ้าให้มันจริงว่าเป็นลูกของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหคำว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีอะไรจะเหนือแล้วถ้าหมดจดก็ไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าพุทธะถ้าคำว่าผู้รู้อีกก็ไม่มีใครยิ่งกว่ามันจบอยู่ในองค์เดียวเลยทุกอย่างจึงได้สัพพัญญูทั้งหมดรู้หมดแล้วจะมาไม่มีคำว่าลังเลแล้วก็โลเล
หรือเชื่อครึ่งหนึ่งแล้วก็กล้ากลัวครึ่งหนึ่งไม่มันเลยจุดนั้นไว้แล้วก็เลยไม่มีคำว่าแห้งแล้วถ้าเราทำเพื่อกุศลจริงๆนะปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมะทำดีเพื่อความดีนะไม่ใช่ทำดีเพื่อตัวเองอยากได้ดีอันนี้เราต้องข้ามมันไปก่อนถ้าไปถึงอีกจุดหนึ่งอันนี้มันของโลกทำดีเพื่อได้ดีแต่เราทำดีเพื่อความดีปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้มันจึงไม่ข้ามไงถ้าเราจะข้ามมันเราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมเป็นคำใสๆปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมทำดีเพื่อความดีไม่ต้องใส่เราก็ไปก็ได้ถ้าเราไม่ได้แสวงหาตัวตนเพื่อมาเป็นความยึดมั่นเพราะเรารู้ว่าที่สุดมันก็คืออนัตตาแต่มาจึงบอกว่าพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปท่านเขาเรียกท่านเข้าถึงอนิจจังแล้วก็รู้คำว่าทุกขังแต่ส่วนพระอรหันต์จะเข้าถึงว่าอนัตตาไปแบ่งเองคำนี้ถ้าเป็นอริยะขึ้นไปหรือพระอริยะเข้าถึงอนิจจังแล้วก็รู้ถึงทุกขะจะเป็นอริยะขั้นไหนก็ว่ากันไปแต่พอเข้าถึงอรหันต์อนัตตานั่นคืออรหันต์ท่านเข้าถึงมันนั้นจึงมีคำว่าบุรุษสี่คู่ยังจัดอยู่ว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลและสุดท้ายคืออรหันตมรรคอรหันตผลก็รู้แล้วมันเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันเห็นถ้าไม่เห็นเราก็ยังอยู่กับความมืดไงอันนี้มันเห็นอยู่สองอย่างหนึ่งเห็นด้วยปัญญาสองเห็นด้วยจิตตาอะไรก็ได้ขอให้มันเห็นขึ้นมาในทางใดทางหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะถึงกันรู้แจ้งจิตก็จะเข้าถึงปัญญารู้แจ้งด้วยปัญญาก็จะเข้าถึงอนัตตาของจิตมันสงเคราะห์กันได้เพียงแต่ว่าใครได้ทางไหนก่อนบางคนได้ทางเล่นฌานก่อนมีพื้นฐานของการนำฌานพอฟังปุ๊บจิตมันเข้าแป๊บเดียวรู้เลยรู้หรือจากคำว่าจิตที่ฟุ้งซ่านแต่พอเรารู้ปุ๊บใช้ปัญญามันก็อันนี้เป็นทุกข์เลยนะมันเหมือนเรากำลังแยกอันนี้ของเสียของเน่าขยะไม่มีประโยชน์แล้วก็เริ่มที่จะมีว่าการจัดการตัวเองมันเริ่มจากการจัดระเบียบก่อนจัดระเบียบให้เกิดเป็นวินัยความเป็นวินัยคือการได้เข้าไปใส่ใจล่ะลงสู่ละเอียดเข้าไป
แล้วก็ไม่ใช่ทำตามตัวเองแต่ทำตามคำว่าธรรมแล้วก็วินัยถึงบอกถ้าเราเข้าใจมันจริงๆแล้วหัวใจไม่ได้มีเอาไว้ให้เจ็บปวดมีเพียงคำว่าใจที่รู้จะเป็นสุขก็รู้สุขจะเป็นทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แต่ไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปมั่นหมายยึดกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่รู้อยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละยอดแห่งปัญญารู้แล้วไม่ทุกข์มีแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่มีก็ไม่ทุกข์มีไม่มีก็ไม่ทุกข์ทำไมถึงฟังง่ายอ่ะไม่ใช่เป็นคำง่ายมันเป็นที่สุดของจิตที่มันยอมสละความยึดมั่นทั้งหมดแล้วจึงเหลือก็มารู้แต่ไม่ใช่รู้ที่เป็นทุกข์อีกต่อไปจึงสำเร็จธรรมะขั้นสูงสุดจิตนี้มีสภาพรู้แต่ไม่มีความยึดมั่นนี่ไงเหมือนเราหายใจอยู่ตอนนี้ไม่ต้องไปยึดลมหายใจประโยชน์หายใจเพื่อให้มีชีวิตอยู่หมดลมหายใจคือชีวิตดับแต่ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปยึดลมหายใจเนี่ยไงนี่ไงวิปัสสนาอยู่ตรงนี้เห็นความเกิดดับไม่จำเป็นต้องยึดมันยึดมันมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ยึดมันก็เป็นอย่างนี้แต่พอยึดไปมันทุกข์ทุกข์เพราะอะไรก็เพราะเราเข้าไปสมอ้างทั้งที่มันไม่ใช่ของเราเราก็ไปสมอ้างว่าเป็นของเราเราผิดดูไหมเราผิดชีวิตมันถึงบิดเบี้ยวไปหมดไงเหมือนร่างกายที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราใช้ก็ได้แต่ไม่ต้องไปเราดูแลเขารักษาเขาอันนี้คือหน้าที่แต่ไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องบอกว่าของเราถ้าของเราเราจะแก่ทำไมเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บทำไมเศรษฐีมีใครอยากตายอยากจะอยู่อีกเป็นหมื่นปีนู่นขนาดอายุยังไม่ถึงร้อยปีอยู่ยังหลงสักขนาดทุกอย่างของกูหมดแล้วถึงขนาดนี้นะแต่สุดท้ายความจริงก็จะลงโทษเองคุณค่อยๆหมดกำลังลงไปคุณจะคืนกลับไปสู่เหมือนชีวิตตอนแรกเลยจากเคยเดินแข็งแรงได้ตอนนี้คุณเริ่มเริ่มต้องกลับไปสู่สภาพคานแล้วจะลุกต้องจับพยุงขึ้นเหมือนเด็กที่กำลังจะหัดเดินใหม่ขาเริ่มแข็งกึกๆพยุงตัวไม่ไหวก็
ได้นั่งนั่งไปนั่งมาจะเงิบจะหงายล้มตัวนอนและสุดท้ายก็สิ้นไปมันจะรีเพย์ไปคนละฝั่งกันแต่มันกลับไปสู่สภาพเดิมจากเดินไม่ได้มาเดินนั่งไม่ได้มานั่งแล้วมันก็กลับไปสู่งั้นเราอย่าไปสมอ้างหรือมั่นหมายเสียจนคุณละอะไรไม่ได้เลยในโลกใบนี้ที่คุณเกิดที่คุณสัมผัสนั้นคุณต้องเจ็บปวดกับมันเพราะทุกอย่างคุณกำลังถูกพรากไปหมดทั้งของรักของเจริญใจที่คุณชอบใจอีกไม่นานดวงตาคุณอาจจะมองไม่เห็นสีไม่เห็นแสงก็ได้หูคุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงอีกก็ได้ก่อนคุณจะตายด้วยซ้ำไปมันค่อยๆเอาคืนกลับหมดนี่ไงแต่มาจึงบอกว่าคำว่ารู้แท้จริงคือมันรู้ทุกข์แล้วไม่ทุกข์แต่ถ้ารู้ทุกข์แล้วยังทุกข์รู้ไม่จริงรู้หนึ่งไม่รู้หนึ่งรู้ความเป็นเราแต่ไม่เคยละในความเป็นเราเราจริงพอเจอสภาพทุกข์เราก็ยึดถือว่าเนี่ยทุกข์เราเติมเข้าไปเองจริงๆสุขและทุกข์มันเคยเป็นของใครเหมือนชีวิตเคยใช้สุขทุกข์เคยเกิดและมันเป็นใครมันเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดที่ตั้งที่ดับที่เกิดที่ตั้งที่ดับใช่ไหมแต่มาจึงบอกไงว่าบทบาทแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายร่างกายเป็นของใครของธาตุสี่ธาตุสี่เป็นใครเป็นโดยธรรมเอาละหมดไปละลงไปสู่ธรรมสุขทุกข์ดีใจเสียใจมันเป็นบทบาทของสภาวะจิตที่เข้าไปรู้ในสุขทุกข์นะและสุขทุกข์เป็นอะไรเป็นสภาพธรรมที่เกิดที่ตั้งและที่ดับกลับไปสู่ธรรมอีกลองกำหนดดูว่าจะมากล่าวผิดตรงไหนไหมเราชีวิตมาขนาดนี้แล้วสุขกี่เรื่องทุกข์กี่ครั้งมันเคยตอกย้ำซ้ำไหมว่าสุขของเราจริงมีแต่เรายึดมันเมื่อไหร่เราก็รู้สึกกับมันเรามั่นหมายเมื่อไหร่ความเจ็บปวดที่เราเคยทุกข์มันก็เกิดขึ้นอีกแต่พอเราหยุดมั่นหมายมันก็หายไปแล้วมันก็เหมือนอดีตเรานึกถึงอดีตมันก็ยังมีอดีตแต่พอเราอยู่กับปัจจุบันอดีตมันก็ไม่เห็นมีนี่ไงมันเกิดดับ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 สภาพธรรมที่มีที่เกิดที่ตั้งที่แปรที่เปลี่ยนที่เกิดที่ตั้งที่แปรที่เปลี่ยนที่ดับมันเป็นอย่างนี้ไงและต่อมาจะมาหลงชีวิตสมมุติที่มันไม่เที่ยงแล้วก็ฟูมฟายกับสุขทุกข์
แล้วก็มั่นหมายกับความเกิดดับว่าเป็นเราของเราที่แท้มันคือความว่างเปล่าในที่สุดมันเคยมีมันเคยเป็นมันเคยใช่มันเราเคยร้องไห้เราเคยหัวเราะมันใช่และมันก็หมดไปแล้วแล้วมันก็เกิดใหม่อีกเราเคยทุกสิ่งนี้แล้วเราก็ได้หลุดออกจากมันมาแล้วแล้วเราก็มามีทุกข์กับสิ่งนี้อีกแล้วเราก็หลุดออกมาอีกแล้วเราก็ทุกข์กับสิ่งใหม่อีกมันก็คงเหมือนคลื่นทะเลแล้วถ้าอย่างนั้นพอลมมาก็มีคลื่นเลยแล้วโยมว่าคลื่นนั้นเป็นของใครมันเป็นของทะเลหรือมันเป็นเพราะลมทำให้เกิดคลื่นหรือมันเป็นเพียงธรรมชาติไงลมหายใจหายใจไปสิแต่ไม่ต้องไปยึดมันเพราะมันไม่เคยบอกว่าเป็นเราจำคำนี้ไว้แม้น้ำลายที่เรากลืนมันไม่เคยบอกว่าเป็นเราซ้ำไปมีแต่ความยึดมั่นนั่นเองก็เลยเอาไงดีวะเนี่ยก็คงไม่เอาอะไรดีกว่าอยู่อย่างผู้รู้ดีกว่าไม่งั้นความรู้ที่เรามีมันไม่ได้ดับทุกข์ให้เราได้เพราะเราไม่ใช่ผู้รู้ในสัจธรรมแท้จริงเราก็เลยติดความมั่นหมายในความเป็นเราอยู่จริงๆเราคือตัวแสดงท่านเองหัวเราะร้องให้ดีใจมันบทบาทไม่ใช่หรือหรือโยมว่านั่นคือเรามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดที่ตั้งที่ดับสุดท้ายแม้แต่สมาธิธรรมาบอกไม่ใช่ของอาตมาเลยที่ธรรมานั่งมาวัดถึงจุดถึงธรรมานั่งดูของใครสมาธิจะบอกไม่ใช่ของอาตมาแล้วของใครมันเป็นสภาพธรรมที่เราปฏิบัติเกิดสมาธิเพียงแต่เรารู้ว่านี่คือสภาวะธรรมที่เป็นสมาธิแต่อย่าไปพอเราไปยึดมันก็ไม่สิ้นสุดในภพชาติจึงมีคำว่าเห็นไหมพรหมและอรูปพรหมอีกแล้วเพราะเราไม่ได้ข้ามมันไงเรายังยึดอยู่มันก็เลยยังเป็นในคำว่ารูปพรหมและอรูปพรหมยังไม่เข้าไปถึงว่าอรหันตผลไงมันต้องรู้ถึงจุดของมันนี่ไงมันถึงมีพบอยู่พบอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อไหร่เราจะข้ามพบมันก็จะเข้าถึงคำว่าสุญญตาไม่ใช่อัตตาถ้าบอกสมาธิของเราเอาอะไรไปเลยไปพรหมโลกได้แล้วแต่ถ้าเราหลุดออกจากตรงนั้นมันจะเป็นวิปัสสนาที่เห็นเป็นธรรมเท่านั้นว่าธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมที่หมดจดเห็นความเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับลมหายใจเข้าออกเกิดตั้งดับสุขเกิดทุกข์เกิดทุกข์เกิดสุขเกิดรู้แล้วไม่ยึดรู้แล้วไม่หลงรู้แล้วไม่ติดรู้แล้วไม่ยึดไม่หลงแต่ใช้ให้มันมีประโยชน์กับคำว่ารู้นี่เรียกสร้างสรรค์ไม่ใช่รู้และทำลายสมควรเวลา
็นไงญาติโยมอยู่ที่บ้านโยมเห็นหน้าตมาเนาะก็ยิ้มให้ดูมีความสุขอยู่ไม่ต้องห่วงทางนี้สบายดีทางบ้านสบายดีไหมอยู่ให้สบายนะได้อยู่บ้านสร้างมานานแล้วอยู่คุ้มเลยตอนนี้ไม่ต้องไปไหนกันเท่าไหร่อยู่แต่ในบ้านกันเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปมันไม่มีอะไรเที่ยงแม้ไม่มีโรคโควิดไวรัสตัวนี้มนุษย์ก็ต้องตายอยู่ดีเพียงแต่ว่าตายเมื่อไหร่ใช่ไหมก็อย่าไปประมาทยิ่งตรงนี้ด้วยก็ยิ่งต้องระวังให้มากขึ้นเดี๋ยวแผ่เมตตาให้กับชีวิตผู้มีพระคุณเราอิทังโนปุญญะภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุสมชาติธรรมโชโตพระสุนทรธรรมภาคขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลให้แด่บิดามารดาบรรพบุรุษของข้าพเจ้าบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณผู้มีบุญคุณเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าให้ได้รับบารมีธรรมเจริญยิ่งขึ้นไปและให้มีรัศมีเรืองรองยิ่งขึ้นไปเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาให้ได้รับผลบุญกุศลให้มีบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเราถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายเท้าสักกะเทวราชเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกมนุษย์โลกบรรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในยมโลกและผู้เป็นใหญ่ในยมโลกแม่ธาตุทั้งสี่ให้ได้รับผลบุญกุศลธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรม
และแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและอาชีพหน้าที่การงานให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าของสถานแห่งนี้ให้ได้รับผลบุญกุศลที่ทำกินของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากสิ่งใดใดมาเบียดเบียนสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้ได้รับผลบุญกุศลถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากภูมิทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยเบียดเบียนร่างกายข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันน่าติเตียนที่ข้าพเจ้าได้กระทำตั้งแต่อดีตชาติอันนับชาติไม่ได้ตราบถึงปัจจุบันชาตินี้ด้วยเจตนาไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลและจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้าไม่มีความพยาบาทใดๆเบียดเบียนข้าพเจ้าเป็นกรรมอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญสาธุไหวพระกันอะ